ประสบการณ์พาเบนไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาค่ะเบนมีอาการเป็นลมชักเมื่อต้นสิงหาที่ผ่านมาวันนี้คุณหมอก็เลยนัดดูอาการค่ะแต่เนื่องจากพ่อโอ๊ตไม่อยู่นะคะคุณแม่ก็เลยต้องพามาเองค่ะมันก็จะทุนลักทุนเลหน่อยนะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำดื่มให้เขานะคะอันนี้เป็นกระบอกน้ำพกพาที่ได้มาจากร้านเพชรเลิฟค่ะมีหลากหลายสีนะคะแล้วถ้าใครสนใจสินค้าอยู่ในตะกร้าค่ะส่วนตัวข้างหลังนั้นวันนี้อดนะคะเพราะว่าแม่พาไปคนเดียวกลัวจะไม่ไหวค่ะตัวกระบอกน้ำเนี่ยตอนแรกมองไปก็รู้สึกว่ามันเล็กนะคะแต่ว่าพอไปใช้จริงแล้วเพียงพอต่อความต้องการค่ะแต่แม่ก็จะพกขวดน้ำสำรองไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าในระหว่างวันเนี่ยไม่พอจริงๆก็ยังเติมได้ค่ะแต่เราว่าถ้าใช้กับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนะคะโอ้โหเหลือเฟือเลยค่ะเตรียมของเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลกันค่ะเบนเขาก็จะตื่นเต้นกับทุกๆอย่างที่เขาเจอนะคะเขาก็จะเห่าเรียกคนนู้นคนนี้ตามประสานหนุ่มหล่อค่ะมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะก็มารับบัตรคิวแล้วก็ขึ้นไปรอที่ห้องตรวจค่ะระหว่างทางที่เดินไปห้องตรวจคุณเบนเขาก็จะเดินสำรวจโรงพยาบาลไปเรื่อยๆพร้อมกับเห่าเรียกเพื่อนเป็นระยะค่ะเดินเล่นจนหนำใจแล้วก็มาพักดื่มน้ำกันค่ะขวดน้ำนี่ดีมากเลยนะแค่กดน้ำก็ไหลออกมาให้ดื่มได้เลยค่ะสดชื่นไหมล่ะเบนพอดื่มเสร็จนะคะก็กดน้ำกลับค่ะจริงๆไม่สมควรนะแต่มันไม่มีที่ทิ้งจริงค่ะแล้วเราก็มารอหน้าห้องตรวจกันนะคะสักพักก็ได้เรียกคิวแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จ่ายเงินรับยากลับบ้านค่ะคุณหมอบอกว่าเบนสุขภาพแข็งแรงมากนะคะแต่ว่าก็ยังต้องนัดมาตรวจดูอาการทุกๆ1เดือนแล้วนับจากนี้นะคะก็ต้องทานยาไปเรื่อยๆถ้าไม่ชักอีกคุณหมอก็จะพิจารณาลดยาแล้วก็ให้หยุดยาในที่สุดค่ะเนี่ยค่ะสภาพของคนวิ่งทั่วโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะก็ขอนอนพักเอาแรงนะคะแล้วก็ถึงบ้านสักทีค่ะเย้และนี่ก็คือ1วันที่ไปโรงพยาบาลกับเบนค่ะ